รันทากาฮาชิไทชิโอโนเดระไลฟ์คุยแฟนชาวไทยในงานนิปปอนฮาคุแบงคอกกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 15:54 นแฟนวอลเลย์บอลเตรียมตัวมาฟินกันหน้าเวทีรันทากาฮาชิและไทชิโอโนเดระสองหนุ่มนักวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นในดวงใจจากทีม SUNTORYSUNBIRDS เตรียมมาเปิดไลฟ์เซสชั่นคุยสดกับแฟนวอลเลย์ชาวไทยสดจากญี่ปุ่นในงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งไลฟ์เซสชั่นนี้จะจัดขึ้นในวันที่1กันยายน2567เวลา 17:00 นณเมนสเตจชั้น5พารากอนฮอนโดยมีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวกีฬานิน่าสุธิตาปัญญายงรับหน้าที่สัมภาษณ์ตลอดรายการนอกจากนี้ทีม SUNTORYSUNBIRDS ทีมดังแห่งโอซาก้านี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1973และสามารถต่อยอดผลงานของทีมมาจนถึงปัจจุบันแถมยังมีนักตบสตาร์ดังมากมายทั้งในและนอกประเทศสังกัดอยู่ที่นี่นั่นจึงทำให้ SUNTORYSUNBIRDS ถือเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองและมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นโดย SUNTORYSUNBIRDS จะมาเปิดบูธแนะนำทีมวอลเลย์บอลให้แฟนๆชาวไทยรู้จักภายในงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024ซึ่งจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ณชั้น5พารากอนฮอนไม่ว่าคุณจะเป็นด้อมวงการไหนของญี่ปุ่นเตรียมโดนตกไม่รู้ตัวกันอีกครั้งกับงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าเพื่อรับ QR Code สแกนเข้างานอย่างรวดเร็วพร้อมลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายตามลิงก์นี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ณชั้น5สยามพารากอนเวลา 11:00 ถึง 20:00 น.หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมผังงานกฎระเบียบในการรับชมการแสดงรายชื่อศิลปินเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Nippon HAKU Bangkok อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่กองทัพบกจัดนายทหารพระธรรมนูญติดตามคดีจ่าพันกันจอมพลังนำญาติร้องทบ.การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 14:26 นกองทัพบกจัดนายทหารพระธรรมนูญติดตามคดีจ่าพันพร้อมช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเหตุกันจอมพลังนำญาติเข้าขอรับการดูแลจากทบ.หวังคลี่คลายข้อข้องใจวันที่21สิงหาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบนายกันถัดพงไพบูลย์เวทกันจอมพลังเดินทางมาที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อพาญาติของจ่าสิบเอกโรจชนพลโรจนพาณิชย์หรือจ่าพันที่เสียชีวิตผู้จากการถูกยิงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าญาติของผู้สูญเสียมาขอความช่วยเหลือกับตนเองหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุยิงจ่าสิบเอกโรจชนพลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้รับการประกันตัวส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากเหตุดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงเป็นการกราดยิงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามว่าก่อเหตุรุนแรงถึงขั้นนี้ทำไมจึงยังได้รับการประกันตัวหรือผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่กันจอมพลังเปิดเผยว่าตนได้ประสานไปยัง
พลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ว่าครอบครัวผู้สูญเสียรู้สึกไม่สบายใจกับตำรวจที่ทำคดีนี้พลตำรวจโทนายวัฒน์จึงเปลี่ยนตัวตำรวจที่ทำคดีแล้วเพื่อความสบายใจของญาติผู้สูญเสียยื่นครึ่งล้านมือยิงจ่าพันดับคาผับได้ประกันก.ต.ตำรวจหัวหินยันปลดแล้วไม่มีการช่วยคดีนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีผู้ถอดกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุออกไปส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามตามมาว่ามีการซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานหรือมีความพยายามช่วยเหลือใครหรือไม่แต่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่และได้ระงับเหตุหรือไม่อย่างไรด้านการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียกันจอมพลังประสานไปยังพลเอกธนภัทรนิยกูลรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ประสานต่อมายังพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการกองทัพบกผบ.ทบ.แล้วทราบว่ามีการประสานไปยังส่วนทหารพระธรรมนูญและผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายทหารรายดังกล่าวแล้วด้วยโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยซึ่งกันจอมพลังระบุว่าการดำเนินการต่างๆจากทางกองทัพบกเป็นไปในแนวทางที่ดีและเชื่อมั่นว่าเรื่องที่ทางครอบครัวผู้สูญเสียไม่สบายใจจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนทั้งนี้เบื้องต้นทราบว่าจากการเดินทางมาครั้งนี้ผอ.หญิงปรารถนาชื่นครอบประจำสลกทบ.หนส.บข.สลกทบ.ได้รับเรื่องไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ปรากฏเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกำลังพลเสียชีวิตทราบชื่อคือจ่าสิบเอกโรจน์ชนพลสังกัดศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในร้านไทนี่บาร์ซอยหัวหิน88ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาด้านพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจัดการพิธีศพและมอบเงินช่วยเหลือขั้นต้นจำนวน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลขณะเดียวกันได้มอบให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยเข้าประสานและติดตามกระบวนการสอบสวนร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเป็นความธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลของกองทัพบกที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือต่างๆโดยเร็วบุษนันท์ปราบสาวจีนมือหกโลกสุภักษ์สุพิศราฟอร์มยังแจ่มลิ่วรอบ3แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 13:55 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ2หรือ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับหวังจื่ออี้มือ6ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนผลปรากฏว่าครีมบุษนันท์โชว์ผลงานยอดเยี่ยมด้วยการโค่นมือ6ของโลกได้สำเร็จหลังเอาชนะหวังจื่ออี้ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ3หรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทหญิงคู่มุกอ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์และแอนฟิลสุกริตาสุวชัยคู่มือ120ของโลก
ต้านทานความแข็งแกร่งของนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิดะคู่มือ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการของเจ้าถิ่นไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 13-21 และ 21-5 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ประเภทคู่ผสมเอมสุภักจอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียว3ครานมือ23ของโลกฟอร์มดีต่อเนื่องด้วยเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและอมาลีแมกลุนคู่มือ33ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-11 แบบ 22-20 ผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับเฉิงซิงและจางชิคู่มือ49ของโลกจากจีนที่เอาชนะโอโมพักคพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจมพะไทยมาดเหมือนวงคู่มือ28ของโลกของไทยมาได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-19 ต่อไป